มี่นะครับอยู่ทีมเฟกกับพี่อาร์นะครับก็รายการอีสานคลาสสิกนี่ลงแข่งรุ่นแอธเลติกส่วนสูงไม่เกิน170ครับสาเหตุที่เริ่มต้นมาแข่งตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนหลอกมาก็จริงอะแอบหวังว่าแบบต้องได้อาจจะได้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ขึ้นจริงๆแล้วแบบแต่มันถึงแล้วมันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกเฟลอะไรนะเพราะแบบว่าคือแต่ละตัวที่แบบอยู่เวทีจริงๆคือเราก็รู้ว่าแบบสุดจริงๆในรุ่นของเราอ่ะมีแต่ตัวสุดจริงๆแล้วแบบเราก็ทำมาสุดเหมือนกันแล้วมันก็เลยไม่ได้เสียดายอะไรครับสวัสดีครับผมมาจาก Flex Training Studio นะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาเดียวนะครับมากับเด็กในทีม Flex นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยผมพาเด็กมางานแข่งก็จะมีน้องสวัสดีครับชื่อมี่ครับแล้วก็ครับผมบอสครับจริงๆรอบนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนปั้นเด็กแข่งแต่ว่าเด็กในทีมของผมมาเป็นคนปั้นมาแข่งก็วันนี้ก็ถือว่าเรามาดูแล้วกันว่านักกีฬาเนี่ยแข่งขันประเภทโมเดลฟิสิกอะไรอย่างนี้พอกกายอะไรแบบนี้เนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไง1วันก่อนแข่งเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันเนาะบอสทำไมถึงให้เจ้ามี่อ่ะกินข้าวไรซ์หรือข้าวตังเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวลองบอกคนที่ฟังหน่อยข้าวไรซ์มันจะแห้งๆแล้วก็เวลาเราหลุดเข้าไปช่วงนี้เราต้องการโมเดลครับโมเดลที่มันจะลดซูกาแล้วก็ลดโซเดียมหน่อยแล้วก็ข้าวไรซ์เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่ามันแห้งแล้วเวลาร่างกายเรากินอะไรแห้งๆเนี่ยมันจะดูดซึมแล้วก็จะแห้งไปด้วยแล้วข้อดีก็คือสูตรที่มันต่ำก็จะร่างกายก็จะไม่บวมแล้วทำไมต้องให้แห้งอ่ะตอนนี้ทำไมต้องให้แห้งก็ตอนนี้ก็ต้องแห้งไว้ก่อนเพราะว่าถ้าร่างกายอมน้ำเดี๋ยววันที่เราจะขึ้นไปโชว์ก็จะไม่สวยเดี๋ยวเราต้องเน้นแห้งแล้วก็จะได้เห็นวิดีโอของกล้ามเนื้อชัดๆเพราะว่าสเปครุ่นที่เราแข่งเนี่ยแพทเนี่ยมันเน้นกล้ามเนื้อที่จะแห้งเป็นหลักมากกว่าไซส์แอดมันจะดรอปลงมาจากพอกายจะเป็นรุ่นถึงโมเดลก็จะมีขาที่แตกละเอียดหน่อยจะเน้นดีเทลเป็นหลักเน้นความแห้งเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราได้มาก็คือเราต้องทำมันให้แห้งที่สุดไซส์เราอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าพอกายแต่ดีเทลเราอาจจะเยอะกว่าเฮ้ยคิดว่าการแข่งพอกายเนี่ยควรจะมีโคชชิ่งหรือคนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องระบบร่างกายกับตัวสเตียรอยด์ตัวอะไรต่างๆไหมคิดว่าโค้ดมีส่วนสำคัญไหมในการคิดว่ามีส่วนสำคัญมากนะพี่เพราะว่าด้วยโปรเซสหลายๆอย่างของการที่ก่อนที่เราจะพีคอนเทนต์ที่ไม่แข็งเงี้ยทุกอย่างแม่งแบบดูอันตรายหมดเลยดูแบบขืนต่อธรรมชาติหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าแบบเราไม่มีโคชชิ่งไม่มีโค้ดที่คอยให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยไปทำเล่นๆทำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วมันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมอ่ะพี่แล้วแบบถ้าไม่มีคนคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยแบบโอกาสที่แบบมันจะเกิดผลเสียอะไรผมคิดว่าค่อนข้างเยอะนะเพราะแบบคนข้างๆรอบๆตัวอย่างเงี้ยก็โดนแบบตะคิวบ้างอะไรบ้างแบบก็เลยคิดว่าโค้ดค่อนข้างสำคัญครับอีกอย่างนึงนักกีฬาแบบไม่มีโค้ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนคอยดูแลไม่มีคนคอยแบบช่วยตอนจะแข่งเนาะดูลำบากมากเลยนะพี่ขนาดนี่แบบตัวเองไปแข่งไงเห็นพี่อาร์วิ่งอยู่ทั้งงานเลยเงี้ยมันก็ขนาดมีโค้ดอะยังลำบากถ้าไม่มีโค้ดนี่ก็แบบคิดว่าแบบโอ้โหไม่ได้แข่งหรอกยากเหมือนกันครับเฮ้ยกินอะไรอ่ะกล้วยกับแยมครับกล้วยกับแยมอร่อยครับอร่อยจริงเหรอวะโอ้ยเกิดมาไม่เคยแดกเลยเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงต้องกินกล้วยกับแยมเพราะตอนนี้เราโหลดคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวไปเยอะแล้วครับแล้วพอเราโหลดเข้าไปเนี่ยร่างกาย
ร่างกายพี่มี่แกเผาดีตอนนี้เราก็เลยจะโหลดเป็นน้ำตาลมากกว่าเพื่อให้ร่างกายได้ดูดซึมกลูโคสเพื่อไปสะสมเป็นไกลโคเจนใต้กล้ามเนื้อนะครับเพราะว่ากล้ามเราจะได้ฟูในวันโชว์พรุ่งนี้ครับจ้าอร่อยไหมครับยกนิ้วยกนิ้วเหมือนเดิมยกนิ้วกลางน้ำไหลปั๊มปุ๊บเหยียบเหยียบสองเท้าเลยถ้าอันนี้ยังไม่เข้าต้องเป็นไอติมถ้าเกิดคุณเลยพูดอะไรเลยเพราะมันยังแฝงก็ตอนนี้เราให้นักกีฬาในทีมเฟกนะครับเราโหลดคาร์โบไฮเดรตไปแล้วทีนี้เรามาเรียกว่าการปั๊มกล้ามเนื้อนะครับเราจะใช้จำนวนเรปที่สูงเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้ฉูดฉีดเลือดเข้าเยอะๆนะครับเพื่อเราจะดันคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่กล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อฟูและแห้งในวันโชว์พรุ่งนี้ครับอันนี้ต้องทำนานแค่ไหนทำนานแค่ไหนนะครับสำหรับผมจะให้ทำทุกครั้งหลังโหลดเสร็จครับเพื่อนำคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่กล้ามเนื้อแล้วอย่างเคสน้องเขาเนี่ยครับโหลดบ่อยแค่ไหนครับเคสนี้ผมจะในช่วงเช้านะครับผมจะให้โหลดเป็นข้าวสวยนะครับกับลูกเกดทุก 2-3 ชั่วโมงครับเพื่อให้ร่างกายได้ดูดซึมคาร์โบไฮเดรตตลอดเพื่อให้ร่างกายได้นำไปใช้ตลอดนำไปสะสมเป็นไกลโคเจนในตับเป็นไกลโคเจนใต้กล้ามเนื้อนะครับเพื่อให้กล้ามเราจะฟูแต่ในขณะที่เราโหลดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราจะกินปริมาณน้ำที่แทบจะไม่กินเลยเราจะกินน้ำวันนี้ประมาณ500มิลลิลิตรนะครับเพื่อทำให้ถึงกินน้ำน้อยเราก็ถ้ากินน้ำเยอะนะครับร่างกายเราที่มีปริมาณน้ำตาลปริมาณอะไรต่างๆโซเดียมในร่างกายเยอะเนี่ยก่อนวันโชว์ถ้าเรากินน้ำเยอะเนี่ยร่างกายมันจะบวมโซเดียมจะบวมน้ำนะครับเดี๋ยวน้ำจะออกไม่ทันสำหรับคนที่สนใจที่จะขึ้นเวทีเงี้ยเราอยากจะฝากอะไรให้เขาไหมอะไรไหมก็ถ้าอยากให้เตรียมตัวมาดีๆนะครับก็ลองเล่นแบบเพื่อสุขภาพดูก่อนไม่ใช่อยากจะบอกว่าคือต้องจะแข่งเนาะมึงลืมคำว่าสุขภาพไปได้เลยพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างโปรเซสก่อนจะขึ้นแข่งไม่มีอะไรที่เป็นคำว่าสุขภาพอยู่ในนั้นเลยใช่ลืมไปเลยคือเห็นแบบร่างกายแบบตอนขึ้นเวทีอะไรอย่างนี้ดูแบบแข็งแรงนั่นแม่คือแบบใครผักก็ล้มอ่ะตอนนั้นอ่ะก็เลยแบบคิดดูดีๆแต่ว่าถ้าอยากจะชาเลนจ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครั้งนึงลองทำดูเล่นๆว่าแบบเราไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ลองได้แต่ถ้าแบบเรายังติดว่าแบบฉันเล่นเพื่อสุขภาพอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเลยเพราะว่ามันสวนทางกันแน่นอนครับแต่ก็อยากฝากไว้ก็คิดดูดีๆก่อนมาแข่งอะไรอย่างเงี้ยเตรียมร่างกายมาให้พร้อมเตรียมสภาพจิตใจมาให้พร้อมใช่แต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปที่แบบคนคนหนึ่งจะทนได้เนาะมันก็โอเคอยู่ครับอันนี้เมนูอะไรข้าวขาวแมกนีเซียมแล้วก็โพแทสเซียมแล้วก็ในถั่วสันไบครับอยู่ในถุงเดียวอยู่ในถุงเดียวมีการผสมเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูการคาร์บโหลดลิ่งของนักกีฬาในวันแข่งครับในถั่วแต่อันนี้เดี๋ยวจะถ่ายอีกรอบนะถ่ายแบบดีๆอีกรอบนึงดูเราใส่จริงนะครับอันนี้แม่งเหมือนขี้หมาเลยขี้คนนี่นะครับให้คนนี้ชนะ3 คนให้คนนี้ชนะ2 คนนี่ในถั่วอันนี้คือแมกนีเซียมแล้วโพแทสเซียมนะครับพอเราทำให้เราลืมยึดสิ่งต่างๆ
ซลสันไบต์เราก็เอาเวลาเนี่ยว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปมากกว่าเพราะคนแรกนี่เราก็ไม่ได้มีพุทธมีความหมายอะไรมากมายเลยแล้วก็ใส่ถ้วยนะพอใส่ถ้วยปุ๊บแล้วก็เคาะชามถ้วยนะแล้วก็วางไว้ที่พื้นแล้วให้พี่กินครับกินไอติมแล้วมีซิกแพคครับสปอนเซอร์ต้องเข้านะครับสปอนเซอร์ต้องเข้านะครับว้าวให้โชว์ท้องหน่อยโชว์ท้องหน่อยผมกินกับเบลก็ได้สารกระตุ้นจำเป็นกับการแข่งไหมจำเป็นนะพี่ให้อันดับคือทุกผมคิดว่าแบบทุกคนแม่งแบบกินแม่งก็กินคล้ายๆกันน่ะแดกไก่แดกข้าวเหมือนกันหมดซ้อมก็ผมคิดว่าตารางซ้อมอะไรเงี้ยอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ทุกคนก็ซ้อมเต็มของทุกคนจนหมดแรงเหมือนกันน่ะเพราะฉะนั้นไอสารกระตุ้นน่ะผมว่ามันเป็นของตายอยู่แล้วที่แบบว่ามันเป็นของตายอยู่แล้วพี่ที่จะต้องใช้อ่ะก็คือถ้าไม่ใช้มันก็เหมือนเอามีดไปสู้กับปืนน่ะมันก็ยังไงก็ตายอ่ะพอตะเกินทุดไรมีได้อะไรจากการแข่งบ้างครั้งนี้ได้อะไรจากการแข่ง อย่างที่ได้เลยนะเชื่อเลยคนเล่นฟิตเนสมาแบบทุกคนอะเวลาเราถ่ายรูปในกระจกใช่ป่ะเราถ่ายคนเดียวแม่งมึงคือที่หนึ่งมึงคือมึงโหดเว้ยแต่มึงลองไปยืนกับคนหลายๆคนที่แบบว่าเล่นมาในรุ่นเดียวมึงอะมึงจะรู้เลยว่าตัวเองแบบอยู่จุดไหนอันนี้เราจะได้จากเราจะได้จากตรงนี้ครับเราจะรู้ว่าตัวเองอยู่ได้ส่วนไหนของเวทีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามึงเล่นคนเดียวมึงคือที่หนึ่งเว้ยแต่ถ้ามึงจะแข่งขันมึงจะได้ยืนกับคนที่แบบตั้งใจมาสู้กับมึงทุกคนและคราวนี้เราจะได้รู้จริงๆว่าเราอยู่ตรงไหนครับแต่ถ้าจะหนักมากก็จะมาหนักช่วงพีวีที่แบบว่าค่อนข้างฝืนธรรมชาติหน่อยก็อาจจะต้องคนรอบข้างก็อาจจะต้องแบบคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจหน่อยไม่งั้นมันก็จะพังกันไปใหญ่ครับเพราะอารมณ์มันจะสวิงมากคิดว่าสารกระตุ้นอันตรายไหมคิดว่าสารกระตุ้นอันตรายไหมผมว่าทุกอย่างมันเหมือนเป็นดาบสองคมอ่ะพี่คือถ้ามันมีคนคอยให้คำแนะนำมีคนที่รู้มีความรู้จริงๆอ่ะมันไม่อันตรายหรอกมันก็คือมันก็อันตรายแหละแต่ว่าคือถ้าเรามีความรู้เนาะมันก็จะสามารถลดความเสี่ยงได้ใช่ป่ะแต่ถ้ามึงแบ
ไม่รู้อารู้เหวอะไรแล้วไปฉีดๆปักๆอะไรอย่างเงี้ยผลข้างเคียงมันก็ย่อมจะสูงขึ้นเหมือนแบบเล่นอะไรทุกอย่างอ่ะถ้ามึงไม่มีความรู้เนาะความเสี่ยงมันขึ้นแน่นอนแต่ความเสี่ยงมันลดลงได้ด้วยความรู้เว้ยก็อยากจะฝากไว้ครับตรงนี้